ภาพล่าสุดของเจอรี่เอฟโฟซีรีส์รักใสๆหัวใจสี่ดวงต้องยอมรับเลยนะคะว่าทางด้านของเจอรี่เองเนี่ยพี่ใหญ่แห่งเอฟโฟไต้หวันแจ้งเกิดกับซีรีส์รักใสๆหัวใจสี่ดวงเมื่อปี2001หรือว่า21ปีก่อนนั่นละค่ะหากเทียบกับน้องๆที่เหลืออีก3คนนั้นเจอรี่เป็นคนเดียวในกลุ่มที่ยังโสดแถมดูแลตัวเองดีจนไม่เปลี่ยนไปเลยแม้ว่าสมัยเองจะเปลี่ยนไปจากเดบิวต์สู่วงการล่าสุดชาวเน็ตจีนแห่แชร์ภาพนี้ค่ะดังนั้นของเจอรี่หวนกลับมาแต่งลุคเต้าหมิงซื่อบทบาทแจ้งเกิดของตัวเองอีกครั้งในรอบ21ปีหลังสร้างความฮือฮาเมื่อเขานั้นแทบจะไม่ต่างอะไรจากเมื่อ21ปีที่ผ่านมาเลยความหล่อและเรื่องของหุ่นยิ่งคงปังเหมือนเดิมแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะอายุถึง45ปีแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรวันนี้เราเก็บภาพมาฝากกันด้วยมาติดตามรับชมกันค่ะ